สวัสดีครับผมตอนนี้เรามาถึงสถานที่อีกสถานที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นวัดถัดมานะครับวัดถัดมาต่อจากวัดไอ้เจดีย์เมื่อกี้นะครับทริปนี้คือเราเดินสายทำบุญนะครับเอาบ่ได้มาครับเจ้าบ่บ่เพิ่นมารถเสียภาพไปเอ้ยเสียแอดเสียโอ้คล้องนะครับยิ้มอะไรอ่ะวันนี้มันหนักเลยถ่ายบรรยากาศวันนี้มาอาบน้ำมนต์เหรอพี่ก็มีเป็นวัดดังอีกวัดหนึ่งนะครับวัดดังอีกหนึ่งวัดพาดูบรรยากาศแซดพ่อครับไอ้ซื้อวัดยังไงพ่อวัดเทพนิมิตครับเทพนิมิตวัดป่าเทพนิมิตวัดป่าเทพนิมิตบ้านบ้านนาคูน้อยบ้านนาคูน้อยบ้านนาคูน้อยขึ้นอำเภอยังอำเภอนาแก่ครับนาแก่วัดป่าเทพนิมิตนาแก่นะครับมาดูบรรยากาศในวัดไปนะครับผมเอาแล้วลุงจิมขึ้นอีกแล้วมั่วป่าไหมปลาหลายเถอะวะดูปลาข้างล่างครับรัสเซียได้น่ะบรรยากาศสดๆนะครับสดๆสวยนะครับวัดดูนะมีพญานาคเยอะเลยนะครับเนี่ยพญานาคที่ศาลากลางน้ำนะครับสวยนะครับฝั่งนู้นก็มีนะตรงเจดีย์นะครับปลาตัวใหญ่มากเลยปลาเยอะนะครับด้านล่างอยู่อำเภอเดี๋ยวลงเข้าไปข้างในนะไปดูเที่ยงนะครับลุงก็คือหลวงพ่อปานวัดบางลำโคเนาะอยู่อำเภอศรีนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวันนี้ในส่วนของอันของหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำเนี่ยจะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานแล้วพระอาจารย์อาดีเนี่ย
วัดไอ้ป่าเทพนิมิตบรรพูนก็เป็นสายของหลวงพ่อฤาษีลิงดำอยู่ที่วัดท่าชุงอุทัยธานีนะผมก็ทำให้หลวงพ่อฤาษีลิงดำก็เลยเป็นอาจารย์นี่ป่ะครับเกี่ยวกับองค์ปิดองค์ปฐมหลักการจะเป็นพระมหาอุปคุฎทางพระศิวลีนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นมีพระรอบวัดแล้วก็จะมีอีกมุมนึงองค์สมเด็จองค์ปฐมองค์ใหญ่อยู่ในวิหารที่อยู่ฟ้าเข้าไปสังเกตเขาจะเห็นเป็นพระรอบวัดนะเป็นพระผมก็ทันใจนะจะรอบวัดอยู่แล้วก็จะมีพระประธานองค์ใหญ่ด้านหน้าแล้วก็อยู่ฝั่งโน้นก็จะเป็นที่ดินของวัดอีกเพื่อจะได้สร้างตรงนั้นเพิ่มเติมประมาณนี้อันนั้นคือหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับคร่าวๆจากหลวงพ่อหรือว่ายันครับยันเกาะเพชรส่วนมากก็จะเป็นยันเกาะเพชรนี่ก็คือมาจากที่นี่ยันเกาะเพชรมันจะมาจากหลวงพ่อกลางหลวงพ่อฤาษีลิงดำโอ้รู้จริงข้อมูลแน่นการเป่ายันเกาะเพชรเขาจะมีพิธีกรรมทุกปีส่วนมากแล้วจะทำพิธีคนที่เข้ามาร่วมพิธีเป่ายันเกาะเพชรอยู่ที่ท่าซุงเนาะท่าชันนีพูดถึงยันที่นี่มียันเกาะเพชรยันเกาะเพชรมันมีที่มาแต่ว่านอกเขาบอกว่ามีหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานที่อยู่หลวงพ่อปานหลวงพ่อกำหลวงพ่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำมาทรงที่มีพิธีเป่ายันเกาะเพชรประจำปีหลายมาแต่ว่าเหมือนอันนั้นเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำเองรู้ที่ว่านั่นแหละก็คือทุกตำรับยันเกาะเพชรให้พระอาจารย์ท่านเองขอนมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตเพิ่นมาเห็นยังครับอยู่ก็จะกล้วยแต่อ๋อมันบนไม้ครับอ๋อแก่อยู่ก็จะกล้วยแต่ที่ฟ้องมีการมีพระคนเยอะหามากมีหนุ่มเยอะเศร้ามันเรื่องนี้เรื่องแบบประจุนคนนี้เรื่องงานนี้เรื่องนี้ก็แล้วกันด้วยความจำเป็นอย่างนี้ก็ยังถึงก็ดีใจทีเดียวเสียต้องเสียไม่ยอมเนี่ยเศร้าแบบเศร้าแบบนี้เลยงานเรื่องเรื่องนี้ก็มีสองท่านเรื่องชาวประจุนกล้วยกล้วยหลวงตาไม่ดีเลยก็ต้องมีรักษาแต่ระดับนี้ก็หนึ่งมากกว่าบ้านจะกระดุมหนาเป็นที่สองเป็นวัตถุกลางของเราที่สำคัญก่อนเลยช่วยล้านครับนักจับอยู่ช่วยล้านเพราะจะกระดุมคนควบตูดแต่เมื่ออยู่หนึ่งเดือนนี้เมื่อวันสามเดือนลูกคนมากลับมาเราเป็นสาวเดียวแต่เราได้ไม่เดือดร้อนแต่ต่อมาอันนั้นมากเลย